มาทดลองโอโคริซารุกันนะครับโปเกมอนตัวนี้จะสามารถใช้ PVP ได้ดีแค่ไหนเดี๋ยวมารับชมกันนะครับสวัสดีเพื่อนๆชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่คอนเทนต์ห้องทดลองโปเกมอนกับผมโตริโนต้าครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการทดลองโปเกมอนมา PVP ในโกแบทเทิลลีกฤดูกาลเต็มแม็กซ์ในโหมดเกตลีกและโปเกมอนที่ผมจะมาทดลองให้กับเพื่อนๆได้รับชมในวันนี้ก็คือโอโคริซารุโปเกมอนจากภูมิภาคคันโตว่ากันว่าเมื่อโอโคริซารุโกรธเลือดของมันจะสูบฉีดทำให้กล้ามเนื้อของมันแข็งแกร่งขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้ความฉลาดของมันยิ่งลดลงไปด้วยโดยโอโคริซารุเป็นโปเกมอนประเภทต่อสู้จึงทำให้แพ้ทางท่าโจมตีประเภทบินประเภทพลังจิตประเภทแฟรี่และสามารถต้านทานท่าโจมตีประเภทหินประเภทแมลงและประเภทความมืดได้ครับมีร่างแรกคือแมนคีเพื่อนๆต้องใช้แคนดี้จำนวน50ลูกเพื่อวิวัฒนาการเป็นโอโคริซารุครับโดยมีร่างวิวัฒนาการอีกขั้นคือโคโนโยซารุครับสำหรับการจะเปิดท่าชาร์จที่2จะต้องใช้แคนดี้จำนวน50ลูกกับอีก 50,000 สตาร์ดัสค่าสเตตัสของโอโคริซารุนั้นจะเด่นในด้านพลังโจมตีสำหรับค่า IV แรง1ที่จะทำให้โอโคริซารุมีค่าสเตตัสสูงที่สุดจะอยู่ที่1 15 15โดยจะได้โอโคริซารุที่มี CP 1500มีพลังโจมตีอยู่ที่140.1พลังป้องกันที่ 99.1 และค่า HP ที่115ครับสำหรับท่าโจมตีทั้งหมดของโอโคริซารุนะตอนนี้จะประกอบด้วยท่าเร็วเตะเลียดคาราเต้ช็อปตอบโต้ท่าชาร์จคอร์สช็อปเตะต่ำในสแลชอินไฟท์หมัดเที่ยแข็งและท่าชาร์จใหม่จากคอมเดย์กำปั้นพิโรธครับถัดไปมาดูท่ามูฟเซตของโอโคริซารุที่ผมเลือกใช้ในโหมดนี้กันดีกว่านะครับโดยผมจะใช้ท่าเร็วเป็นท่าคาราเต้ช็อปส่วนท่าชาร์จใช้ท่ากำปั้นพิโรธกับอินไฟท์ครับทีนี้มาดูจำนวนครั้งของการเก็บ Energy สำหรับการปล่อยท่าชาร์จแบบคร่าวๆของโอโคริซารุกันนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆสังเกตระดับค่า HP ของโปเกมอนฝั่งตรงข้ามที่ลดลงไปสเต็ปถ้าหากลดลง4ครั้งจะได้ท่ากำปั้นพิโรธและ5ครั้งจะได้ท่าอินไฟท์ครับในการจัดทีมผมจะนำโดฮิโดอิเดะมายืนในตำแหน่งลีดตัวแรกโดยมีโอโคริซารุเป็นตัวเซฟสวิตช์และโคโนโยซารุเป็นตัวโคเวอร์รอซ้อนอีกทีครับคำเตือนทีมสาธิตนี้เป็นทีมสำหรับใช้ทดลอง PVP เท่านั้นขอให้ทุกคนโฟกัสไปที่ตัวโปเกมอนที่นำมาทดลองนะครับและถ้าทุกคนทราบกันแล้วมาเริ่มกันเลยครับ
เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับโปเกมอนจากอีเวนต์คอมมูนิตี้เดย์ประจำเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาอย่างโอโคนิซารุหลังจากได้รับท่าชาร์จพิเศษอย่างท่ากำปั้นพิโรธทำให้ตัวโอโคนิซารุเก่งขึ้นมาแบบก้าวกระโดดเลยครับโดยท่ากำปั้นพิโรธเป็นท่าที่ใช้ปริมาณ energy น้อยทำให้ตัวโปเกมอนสามารถไล่ energy ได้ไวมากๆแถมท่านี้ยังมีคุณสมบัติที่สามารถบูสต์เพิ่มพลังโจมตีทุกครั้งเมื่อใช้ไปซึ่งเมื่อมันไปผสมลงกับค่าสเตตัสด้านพลังโจมตีของโอโคนิซารุที่มันเยอะอยู่แล้วทำให้เป็นท่าที่ใช้งานได้ดีในหลายสถานการณ์ครับถ้าเทิร์นไหนได้บูสต์ดาเมจอย่างต่อเนื่องก็ยากที่จะหาตัวไหนมาหยุดได้เหมือนกันส่วนโปเกมอนอีกตัวที่ได้รับท่ากำปั้นพิโรธมาเหมือนกันอย่างโคโนโยซารุที่เรียกได้ว่าหลังจากอับเฉาไปนานเนื่องจากถูกเนิร์ฟท่าตอบโต้ตั้งแต่ฤดูกาลใหม่ก็ฟื้นคืนกลับมาให้หน้าใช้มากขึ้นกว่าแต่ก่อนครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอะไรกับโปเกมอนตัวนี้สามารถพิมพ์มาพูดคุยได้ทางคอมเมนต์นะครับและก่อนจะจากกันไปขอบคุณสำหรับการสนับสนุนไลค์คอมเมนต์ในทุกๆช่องทางด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้โชคดีเจอโปเกมอนชายนี่นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับจับมาจับมาจับโปเกมอนจับมาจับมาจับโปเกมอนสร้างปาร์ตี้รวมตีเลดบอสสร้างปาร์ตี้รวมตีเลดบอสจับกลุ่มกันแล้ว PVP จับกลุ่มกัน